ครับสวัสดีครับวันนี้ DIY ท่อไฟกันครับพอดีทำหลังคาให้ลูกค้าแล้วลูกค้าวันให้เดินท่อไฟสายไฟให้ใหม่ครับผมมีแต่ท่อเก่าครับไม่มีตัวโค้งอะไรสักอย่างเลยก็เลยเอานี่แหละครับเอาท่อนี่นะครับมาตัดนี่ใช้ลูกหมูตัดแล้วก็หมุนท่อเออครับก็ใช้ได้อยู่ครับผมแก้กันหายเฉพาะหน้าไปก่อนก็ดูดีอยู่ครับผมงานนี้ก็ไม่ได้คิดตังค์ลูกค้านะครับใช้ของเก่าที่มีอยู่ก็เดินจากตรงนู้นขึ้นไปด้านบนนะครับนี่คือท่อเก่าก็ยื่นออกมาจากท่อเดิมที่เราลื้อลงจากงานหลังคานะครับแล้วก็สายไฟก็สอดเข้าไปง่ายนี่ครับใช้ปกติจะใช้ท่อฟริกนะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์เลยไม่ได้ซื้ออะไรเลยราคาวานก็จัดไปครับเนี่ยต่อจาก3ทางออกมานะครับก็เดินให้ใหม่ก็ DIY เท่าที่ทำได้นะครับผม ก็ใช้ดีเหมือนกันครับเออครับมันก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่หรอก เออครับไม่ต้องเสียตังค์ซื้อครับเยี่ยมเลยก่อนเรียบร้อยแล้วครับเดินท่อต่อไฟให้เรียบร้อยแล้วก็ดูแคมป์นะครับดูก้ามปูสีเหลืองลูกน้องซื้อสีขาวสีเหลืองมาใส่ไปเลยครับผมงานนี้ฟรีครับทำให้ฟรีไม่คิดตังค์คือชวนลูกค้าครับผมอะไรที่ทำได้ก็ทำให้ครับอะไรที่ผมทำไม่ได้ผมก็จ้างเขาทำครับผมง่ายๆก่อนเดี๋ยวลองไฟก่อน2จุดนะครับชุดนี้ก็แต่ชุดนี้นี่ยังมีข้องอใช้ของเก่าเขาก็ตัดให้สั้นลงก็ใส่เหมือนเดิมลองไฟก่อนว่าติดเปล่าดูว่าจะช็อตนะครับเดี๋ยวไวท่อครับไม่ต้องอะไรมากมายวันนี้ปลูกติดหรือเปล่าเออติดครับโอเคเยี่ยมเลย